สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องวัสดุรอบตัวเราค่ะเรายังจํากันได้ไหมที่เราได้เรียนไปนะคะวัสดุรอบตัวเราก่อนอื่นนะคะคุณครูจะขอทบทวนเรื่องวัสดุรอบตัวเราก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะคะสิ่งของรอบตัวเราค่ะทํามาจากวัสดุต่างๆได้แก่ผ้าแก้วพลาสติกแล้วก็ยางค่ะไม้อิฐหินกระดาษโลหะนะคะซึ่งวัสดุเหล่านี้ค่ะมีสมบัติทางกายภาพบางอย่างนะคะเหมือนกันนะคะบางอย่างก็แตกต่างกันค่ะวัสดุประเภทแก้วและไม้นะคะไม่ได้ต่างกันเลยค่ะมีความแข็งที่เหมือนกันค่ะแต่แก้วนั้นแตกง่ายกว่าไม้นั่นเองค่ะต่อมานะคะคือวัสดุแต่ละชนิดค่ะมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างกันค่ะวัสดุบางชนิดใดนะคะมีการเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทํานะคะและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคะเมื่อหยุดออกแรงกระทําเราเรียกวัสดุนั้นว่ามีสภาพยืดหยุ่นค่ะนะคะแต่ถ้าวัสดุใดค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่มากระทําแล้วนะคะไม่สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทําเราเรียกวัสดุนั้นว่าไม่มีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองค่ะแต่นะคะนักเรียนวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นก็หมดสภาพยืดหยุ่นได้ถ้าเราออกแรงกระทํามากเกินไปนะคะหรือทําบ่อยๆนะคะหรือออกแรงกระทําเป็นเวลานานๆค่ะถ้าคุณครูค่ะได้ดึงนะคะยางรัดนะคะสายดึงยางรัดของเนี่ยค่ะดึงไว้ระยะเวลานานเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูปล่อยกลับคืนมันจะไม่สามารถกลับคืนได้100%เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราได้ออกแรงกระทํากับยางที่เอาเป็นสายรัดของอันเนี้ยค่ะเป็นเวลานานแล้วนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนอกจากวัสดุนะคะด้านความแข็งนะคะและสภาพยืดหยุ่นแล้ววัสดุบางชนิดค่ะยังมีสมบัติด้านการนําความร้อนค่ะเช่นของใช้ในครัวเรือนของเรานะคะต้องทําอาหารให้สุกใช่ไหมคะเราจึงต้องใช้วัสดุที่นําความร้อนนั่นเองค่ะแต่วัสดุนะคะแต่ละชนิดมีความร้อนให้ยอมความร้อนผ่านได้ไม่เท่ากันนะคะบางวัสดุก็ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเราเรียกว่าตัวนําความร้อนค่ะก็จะเป็นประเภทโลหะต่างๆค่ะเช่นเงินทองแดงเหล็กและอลูมิเนียมค่ะวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้เราเรียกว่าฉนวนความร้อนค่ะก็ได้แก่พวกแก้วพลาสติกผ้ากระดาษและกระเบื้องนั่นเองค่ะเราทบทวนกันต่ออีกนิดนึงนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราคุณครูจะมีเรื่องใหม่ให้นักเรียนได้ดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นกระทะค่ะตัวกระทะต้องทํามาจากอลูมิเนียมใช่ไหมคะเพราะว่ายอมให้ความร้อนผ่านได้ดีด้ามจับก็ต้องเป็นทํามาจากพลาสติกค่ะซึ่งเป็นฉนวนความร้อนไม่ยอมให้ความร้อนนั้นผ่านมายังมือเราได้นั่นเองค่ะต่อมากันเลยค่ะนอกจากวัสดุมีสมบัติด้านความแข็งแล้วค่ะสภาพยืดหยุ่นและการนำความร้อนแล้วนะคะวัสดุบางชนิดยังมีสมบัติการนำไฟฟ้าด้วยค่ะซึ่งของใช้บางอย่างนะคะต้องทำมาจากวัสดุที่นำไฟฟ้าเท่านั้นค่ะอย่างเช่นเห็นไหมคะสายชาร์จแบตของเรานะคะก็ต้องใช้วัสดุที่นำมานำไฟฟ้านะคะก็ได้แก่พวกโลหะเงินทองแดงอลูมิเนียมต่างๆนั่นเองค่ะวัสดุนะคะบางชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะต่างกันค่ะวัสดุบางชนิดนะคะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดีนะคะเช่นเงินทองแดงเหล็กทองคําและอลูมิเนียมค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นวัสดุประเภทโลหะนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนวัสดุนะคะที่ทําจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันมาประกอบด้วยกันนะคะก็เช่นนักเรียนเคยเห็นผักตบชวาที่อยู่ในตามแม่น้ําไหมคะเขาก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆเรานะคะนําผักตบชวาค่ะมาตากให้แห้งเลยนะคะจะได้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะแบบแห้งๆเราก็นํามาผลิตเป็นกระเป๋าค่ะใช้งานได้นะคะอันนี้คือวัตถุนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องวัสดุไปใช่ไหมคะว่าอันนี้คือวัตถุที่ทํามาจากชิ้นส่วนย่อยๆชนิดเดียวกันมาประกอบกันนะคะเราก็นํา
วัตถุค่ะที่เป็นผักตบชวานะคะตากแห้งมาผลิตเป็นกระเป๋าผักตบชวาตากแห้งนั่นเองค่ะเราก็นำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะเมื่อร้อนหรือเย็นนั่นเองค่ะนักเรียนเคยทานเนยไหมคะเนยของเรานะคะเป็นก้อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเนยได้รับความร้อนแล้วนะคะเนยจะถูกหลอมเหลวค่ะหลอมเหลวหรือละลายเป็นแบบนี้เป็นน้ำเหลวๆนั่นเลยค่ะแต่ถ้าคุณครูนำเนยเหลวๆนี้กลับไปให้ได้รับความเย็นค่ะเนยก็จะกลับมาแข็งตัวเป็นก้อนแบบเดิมนั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนหรือเย็นนะคะเด็กๆต่อมาค่ะวัสดุนะคะจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันมาประกอบกันนะคะสิ่งของรอบตัวเราค่ะมีอยู่หลายชนิดเลยค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งของบางชนิดค่ะนะคะเกิดจากการนําวัสดุหลายชนิดมาประกอบกันนะคะอย่างเช่นกระเป๋าเมื่อกี้เห็นไหมคะก็นําผักตบชวามาสานประกอบกันนะคะรวมเป็นกระเป๋าได้1ใบค่ะน้ำมันตัวนี้ค่ะโครงสร้างรถค่ะทำมาจากโลหะและพลาสติกนั่นเองค่ะล้อนะคะก็ทำมาจากโลหะค่ะและยางรถยนต์นะคะก็ทำมาจากยางซึ่งมีคุณสมบัติอะไรคะคุณสมบัติคือมีความยืดหยุ่นไหมคะต่อมาค่ะรองเท้ากีฬาค่ะนะคะตัวรองเท้าก็ทำมาจากผ้าพื้นรองเท้าที่กันลื่นก็ทำมาจากยางนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูค่ะอันนี้นะคะคือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะตัวรถเนี่ยค่ะตัวรถนะเห็นไหมคะตัวรถนะคะจะทํามาจากโลหะแล้วก็พลาสติกนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นโลหะตรงสีแดงๆนะคะเป็นพลาสติกนะคะส่วนล้อรถค่ะก็ทํามาจากอะไรคะโลหะและก็ยางตรงที่เป็นซี่ลวดนะลูกทํามาจากโลหะนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นสีดําๆเป็นตัวยางก็ทํามาจากยางนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตัวรองเท้าผ้าใบนะคะที่นักเรียนใส่กันในวันเรียนพละนั่นเองค่ะตัวที่เป็นตรงนี้ค่ะเป็นผ้าก็ทำมาจากผ้านะคะแล้วส่วนสีเขียวๆที่อยู่ใต้พื้นรองเท้าค่ะเอาไว้ให้นักเรียนกันลื่นนะคะพื้นรองเท้าก็ทำมาจากยางนั่นเองค่ะต่อมานะลูกวัสดุบางชนิดค่ะอาจทำมาจากชิ้นส่วนย่อยๆมีลักษณะเหมือนกันนะคะประกอบเข้าด้วยกันเช่นกำแพงบ้านค่ะมีก้อนอิฐหลายๆก้อนค่ะมาประกอบเข้าด้วยกันทั้งนี้นะคะเมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยๆนะคะแต่ละชิ้นนะคะของวัตถุออกจากกันนะคะชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นสามารถนำประกอบเป็นวัสดุใหม่ชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นการนำก้อนอิฐค่ะจากกำแพงบ้านนะคะมาประกอบเป็นทางเดินนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนดูเห็นไหมคะก้อนอิฐเนี่ยค่ะเรานำหลายๆก้อนนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็จะทำเป็นกำแพงบ้านหรือสร้างเป็นบ้านแต่ตัวบ้านเนี่ยได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าคุณครูรื้อบ้านหลังนี้ค่ะอิฐมันยังดีอยู่ใช่ไหมคะคุณครูก็นำก้อนอิฐจากกำแพงบ้านนะคะมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยนะคะก็คือวัสดุแต่ละชนิดนะคะเราสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนหรือเย็นที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้คือให้นักเรียนดูเนยใช่ไหมคะนักเรียนหลายคนคงชอบทานช็อกโกแลตมากค่ะเพราะช็อกโกแลตมีรสหวานและอร่อยค่ะแต่ช็อกโกแลตนะคะมักจะหลอมเหลวได้ง่ายนักเรียนคิดว่าสิ่งใดคะที่ทําให้ช็อกโกแลตหลอมเหลวได้ดีสิ่งใดคะนักเรียนนั่นก็คือความร้อนนั่นเองค่ะความร้อนนั้นทําให้ช็อกโกแลตนะคะสามารถหลอมเหลวได้ดีเลยล่ะค่ะแต่ถ้านําช็อกโกแลตไปผ่านความเย็นหรือเข้าตู้เย็นก็จะกลับมาเป็นก้อนแข็งแข็งเหมือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องเช่นเดียวกับเนยนั่นเองค่ะเด็กๆ
นอกจากนี้แล้วนะคะม่านทําให้ความร้อนหรือให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะวัตถุบางชนิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนสีได้ค่ะเช่นเมื่อนําไข่ขาวนะคะไปให้ได้ความร้อนโดยการต้มหรือทอดค่ะก็จะพบว่าไข่ขาวเป็นของเหลวใสค่ะเมื่อสุกก็จะมีสีเปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้ค่ะลูกเห็นไหมคะจากที่เป็นใสๆนะคะพอโดนความร้อนก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้ค่ะนี่คุณครูก็มีรูปมาให้ดูค่ะไข่ขาวเปลี่ยนเป็นไข่ขาวเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนจากสีใสก็เปลี่ยนเป็นไข่ขาวแบบนี้เลยค่ะนักเรียนเคยทานกันไหมคะดูรูปเห็นไหมคะถ้าเราเอาไปต้มก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไข่ขาวก็จะสุกไข่แดงก็จะสุกแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเมื่อลดความร้อนนะคะหรือทำให้เย็นลงค่ะวัสดุบางชนิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นน้ำหวานเมื่อถูกทำให้เย็นลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็งนั่นเองค่ะนักเรียนเคยกินไอติมแบบนี้ไหมคะตัวดูดเนี่ยค่ะใช่ไหมคะเราเอาไปปั่นให้มันได้รับความเย็นค่ะจากที่มันเป็นของเหลวมันก็จะกลายเป็นของแข็งนั่นเองค่ะก็เปลี่ยนเป็นไอศกรีมนั่นเองค่ะคุณครูก็มีรูปมาให้ดูนะคะนักเรียนก็คือไอติมหลอดไอศกรีมหลอดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็สรุปได้ว่าเราได้เรียนวัตถุนะคะที่เมื่อได้รับความร้อนหรือความเย็นก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็คือเมื่อวัตถุนั้นค่ะได้รับความร้อนนะคะก็จะถูกหลอมเหลวใช่ไหมคะแต่เมื่อได้รับความเย็นก็จะกลับกลายเป็นของแข็งนะคะแล้วก็เราได้เรียนเรื่องอะไรไปคะวัตถุนะคะที่เป็นของแข็งใช่ไหมคะสามารถนํามาทําได้หลายอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นเรานําอิฐบล็อกใช่ไหมคะไปก่อเป็นบ้านแล้วใช่ไหมคะเรายังสามารถนําอิฐบล็อกนั้นค่ะมาทําเป็นอะไรได้คะทางเดินได้แล้วเราก็สรุปได้อีกอย่างหนึ่งค่ะคือวัสดุหลายๆชนิดค่ะนํามาประกอบเป็นของใช้ได้ใช่ไหมคะเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ก็นําหลายวัสดุนะคะมาประกอบรวมกันมีทั้งโลหะมีทั้งพลาสติกมีทั้งยางใช่ไหมคะนํามารวมกันเป็นวัตถุวัสดุหนึ่งชิ้นค่ะคือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะและรองเท้าผ้าใบของเราใช่ไหมคะก็ทํามาจากผ้าแล้วก็ยางใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย